สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพบกันนี้คือเก่าครับกับเอ็กอุบลปนก้นครัวครับผมก่อนที่ไปรับชมกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดียามเช้าๆครับเมื่อนี้ในเวลาดีแล้วครับก่อนไปทำงานกะจับเจ้าเท่าเล็กครับเขามาอยู่กับแม่ไม้ครับแม่เยียสลัมครับผมพ่อแม่ตัวนี้ได้มาจากเขตชุมชนครับก็เลยตั้งชื่อว่าแม่เยียสลัม เป็นแม่พันลักที่ให้ลูกคอกแรกกับบักบุญรอดนะครับนี่ครับบักบุญรอดก็จับไปไว้อีกคอกนึงครับเพราะว่าสังเกตเห็นจากที่เอาลูกออกแยกลูกออกมาแล้วก็เห็นมีความพร้อมขึ้นครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีครับนี่ครับสร้างความคุ้นเคยให้เป็นดูน้องกันครับส่วนแม่นี่ก็ยังตื่นอยู่ครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันครับก็สร้างความคุ้นเคยไปสักพักนึงครับไหล่ซ้ายเอาท่าญาติอีกชุดครับสำหรับเจ้าเท่าเล็กเจ้าเท่าเล็กนี่ก็รับเขามาได้ก็ประมาณยังไม่ถึงเดือนครับก็เตรียมความพร้อมแล้วก็มีความเหมาะสมสำหรับมื้อนี้ก็เอามาอยู่ส่วนลูกหน่อยทายาทแม่เยียสลัมกับบักบุญรอดก็ได้จับแยกออกไปสักพักหนึ่งแล้วครับถือโอกาสเอามาผสมนี่ครับส่วนบักบุญรอดก็เอาไปไว้อีกคอกหนึ่งครับแม่น้อยนี่ครับบุญรอดกับแม่หน่อยครับก็มื้อนี้ก็ถือว่าอยู่กันดีครับแม่หน่อยอาจจะมีตื่นๆจังหน่อยเพราะว่ายังบ่คุ้นเคยก็อยู่ข้างๆกันครับก็ยังมีความห่วงใยต่อกันครับเพราะว่าเคยอยู่ร่วมกันมาแต่โดนแล้วครับตั้งแต่ยังบ่มีลูกจนมีลูกคอกจนแยกลูกมากอ่ะ 2-3 เดือนครับโดยประมาณค่อยๆปรับตัวกันไปครับลองเบิ่งครับปรับซ้ายเพื่อเอาท่ายากมาพัฒนาตัวครับรอติดตามผลงานได้ครับสำหรับทายาทเจ้าเท่าเล็กว่าที่ได้ทายาทออกมาไปในรูปลักษณ์แนวใดสีสวยงามเหมือนพอเหมือนตระกูลบ่ครับค่อยติดตามเด้อครับผมใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับเพื่อคลิปหน้าสิบ่ได้พลาดการรับชมเพื่อมียังมาอัปเดตในช่วงใหม่ๆครับสำหรับเจ้าเท่าเล็กก็เป็นท่าญาติสายพอยอดมณีครับสายพญาบดถือว่าสายดีอีกสายหนึ่งครับที่คู่ควรในการมาพัฒนาต่อยอดเพื่อแบ่งปันให้พี่น้องเฮาแนะนำไปเลี้ยงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครับ
่อนไปทำงานครับแวะมาเบิ่งไก่เอาเขาเอาไก่ให้น้ำจะไปทำงานแล้วครับก็รอคำๆกลับมาอีกอ่ะคงอีกสักพักหนึ่งแหละครับกว่าเพิ่นสิปรับตัวแล้วก็จะเริ่มให้ไข่อาจจะใส่เวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์โดยประมาณครับเพราะว่าแม่มีความพร้อมก็อาจจะใส่เวลาบ่ดนตอนนี้ก็แค่สร้างความคุ้นเคยให้ชินครับคู่ใหม่ครับคู่ใหม่บ้านใหม่ส่วนท่าหญ้าบุญรอดก็โตวันโตขึ้นครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามสั่งจองเข้ามาครับมาถึงเวลาแบ่งปันแน่นอนครับนี่ก็ขออนุญาตไปทำงานก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ